แปลงสตรอเบอรี่ของผมที่นี่นะครับเนื้อที่ผมปลูก 50,000 ต้นนะครับเนื้อที่7ไร่นะครับก็เป็นแปลงน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดบนเขาค้อเนี่ยครับเป็นพันธุ์พระราชทาน80ซึ่งเป็นพันธุ์นี้เนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานนะครับลูกที่สุกจากต้นนะครับมันก็จะฉ่ำนะครับแล้วก็อาจจะหวานไร่นึงเนี่ยประมาณสัก 8,000 ต้นนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมเน้นห่างนิดนึงนะครับคนอื่นเขาก็จะปลูกเป็นหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมปลูกความห่างนิดนึงนะครับก่อนปลูกเนี่ยเราต้องยกร่องนะครับยกร่องให้เป็นแปลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผ่าร่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับพอใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเราก็กบเหมือนเดิมนะครับเราก็คลุมผ้ายางนะครับแล้วก็ก่อนคุมผ้ายางเนี่ยต้องใส่น้ำหยดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เจาะรูตามที่เราชอบนะครับความห่างของต้นนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาไหลต้นเล็กเนี่ยมาปลูกตรงหลุมที่เราปลูกนะครับพอผมปลูกกันยานะครับพอพฤศจิกาก็เริ่มให้ผลนะครับพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาประมาณเกือบ5เดือนเลยนะครับแสดงว่าคุ้มใช่ไหมพี่ถ้าปลูกพืชตัวเนี้ยก็เท่าที่ทำมาก็พูดถึงทำผักทั่วไปก็ตัวนี้ฮะค่อนข้างขายได้ราคาแล้วก็มีรายได้มากกว่าตัวอื่นว่างั้นครับตอนนี้เรายังขายอยู่ที่300ถึง400นะครับหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายเสร็จก็เรายังพอมีเวลาขายจากเดือนมกราทั้งเดือนกุมภามีนานะครับอีก3เดือนนะครับเราก็จะเป็นกำไรของเรานะครับที่อื่นก็คือเรามีกันหันลมด้วยและไร่ของเราเนี่ยเราปรับให้เป็นลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เขาค้อนะครับที่นี่ทำเป็นลานกางเต็นท์แล้วก็ที่ของเราเหมาะคือมีหน้าผาล้อมรอบเลยนะครับตกตอนเช้าเราจะมีมุมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พอตอนเย็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีมุมพระอาทิตย์ตกครับค่อนข้างสวยมากนะครับใครอยากจะเข้ามาชมที่ไร่ผากำนันอดิศักดิ์นะครับให้ไปกดใน Facebook ก็ได้ในเพจก็ได้นะครับไร่ผากำนันอดิศักดิ์เลยจะมีเบอร์โทรด้วยส่วนเบอร์โทรผมนะครับ0956354268